คิดถึงจุงขอกนอดี่หน่อยมันสวยปะสวยสวยเชื่อเสือสำหรับพาครับเออฟ้าใสอ่ะมาเนี่ยกดดีฮึอ๋อขอก่อนลุงหน่อยคิดของมาใหม่ได้ไหมคิดว่าอย่างว่าคนมีความรักอันนี้ใครเนี่ยอะไรครับพี่จึ๊บว้ายอ๋ออันนี้ก็ได้อันนี้ลูกครับพี่ลูกครับอ๋อลูกเหรอโอเคครับผมห้ามมีแฟนอ่ะห้ามเขามีแฟนแต่ถ้าเขามีผมตอมอออกเลยไม่ได้โอ้ยอันนี้หวังอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ผมบอกแล้วผมเป็นได้ทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งผัวทั้งน้องทั้งอะไรเป็นให้เขาได้ทุกอย่างพ่อแบบได้หาได้ที่ไหนพี่ชายเห็นโอชาบอกจะไอเอ็มเอสโอชาดูว่าตอนนี้ยังจะอายุต่อไหมอยู่กับผมดิผมไม่ให้ไปให้ไปแล้วพี่เขาชื่ออะไรป้าน่ะเป็นหัวล้นล้นอ่ะชื่อโอชาครับหัวล้นเลยเนี่ยป้าหนูไปเต้นรถแห่มาครับครับมาไม่อยู่มาไม่อยู่ไปโรงเช้าบุ๋มไม่กินอ่ะหนูคิดถึงป้าจังเลยหวังอะไรป้าเปล่าฮะหวังอะไรหนูก็รักป้าแบบที่ป้าเป็นป้าไงก็ได้แต่เบื่อสิคิดฮะก็ได้แต่กอดเฝ้าเที่ยงฮัลโหลบัวไว้ตรงนั้นที่เสียกล้ามันงับทำอะไรดีป้าหนูอยากปั่นเขาเฮ้ยฉลาดดีครับใส่พี่ยกถ่ายรูปส่งซัมเมอร์แล้วไม่ชอบเด็กหรือเปล่านะวิป้าหนูไปล้อขอข้าวเขาก่อนนะป้ามีป้ามี1445ครับป้าว่าไปขอเถอะน้องน่ารักครับอาบได้พี่โบ๊ทได้บ้างไข่ไว้เฮียมึงทักงานเดี่ยมจ้ำเงินไปแล้วนะไอ้เปี๊ยกเหรพี่มีแฟน OC ยังครับมีแล้วครับมีแล้วครับใช่ครับบอกหรือเปล่าแสดงว่าหนูก็ต้องเรียกอาดิเรียกลุงลุงอ๋อลุงปลาปลาปลาเรียกปู่ได้ไหมครับเนี่ยปู่ของพ่อให้หลานเดี๋ยวพ่อไม่อยู่บ้าน2วันอยู่กับปู่นะลูกโอเคครับเดี๋ยวปู่ดูแลเองนะโอเคได้ครับหนูติดปู่ติดป้าติดครอบครัวนะโอเคหวังได้ดีหรือว่าใครมาทำครอบครัวหนูไม่ได้เดี๋ยวเจอกันพอบดมาไหนอ่ะร่างทองอ๋อนี่ไงไม่ใช่อ่ะยูมินเสียไม่ได้อ่ะป้านี่เดี๋ยวพูดให้ฟังจนดังนั้นเดี๋ยวป้าขอประชุมก่อนยืนเหมือนรอตอนนี้กันครับอันพูดให้ฟังใหม่เผื่อตัดสินใจเผื่อตอบอธิบายคืออย่างนี้ไม่ว่าเราจะลดสล็อตไม่ใช่ลดเขาเรียกอะไรลดเทียร์ลงมาจะเป็นเทียร์สองลดลงมาเป็นเทียร์สองเทียร์สามก็คือดูที่จำนวนคนแค่ว่าถ้าอยากอยู่เทียร์สองก็คนอยากเกิน30ก็คืออยากเกิน29ผู้ติดถ้าอยากอยู่เทียร์สองก็คนก็อยากเกิน29ถ่ายรูปถ้าอยากอยู่เทียร์สามก็คนก็อยากเกิน19แต่เรื่องสล็อตเราจะไม่เสียสล็อตอะไรเลยแต่สุดท้ายปุ๊บสมมติเรามี19คนอยู่เทียร์สามเราก็ต้องจ่ายค่าสล็อต40สล็อตอยู่ดีถูกไหมเข้าใจงงที่พูดงงอ่ะสมมติว่าถ้าเราอยากจะอยู่เทียร์สองอยากจะลด
กิดมาเป็นเทียร์2แค่ทำคนให้ไม่เกิน29คนก็คือเป็นเทียร์2เลยเรื่องสล็อตไม่เสียก็ขึ้นพร้อม40ได้ใช่ป่ะก็สามารถขึ้น40เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ลดเมื่อไหร่ก็ได้แต่ไม่ว่าคุณจะลดไม่ว่าจะคุณจะลดหรือเพิ่มคุณก็ต้องจ่าย40สล็อตอยู่ดีถ้าเราลดมานี่เราก็ต้องมาจ่ายใหม่ใช่ป่ะไม่ต้องจ่ายใหม่ก็จ่ายเหมือนเดิมแต่คือต้องจ่ายให้มันครบ40สล็อตใช่พี่อารมณ์เหมือนกันแต่คนละจะทำยังไงก็ได้อ่ะว่าเราจะลดหรือไม่ลดเนี่ยเรื่องเทียร์ไม่เกี่ยวกับเรื่องสล็อตงงมั้ยเกี่ยวกับเรื่องคนเรื่องเทียร์เกี่ยวกับเรื่องคนอ๋อมี29คนเท่ากับเทียร์2สมมุติถ้าตอนนี้แกจะเอาลดคนมาเหลือ29คนก็ยังได้เพราะฉะนั้นปึ๊บฮิโรชิที่จะออกก็คือถ้าจะลดคนก็ออกไปเลยเข้าใจแล้วครับสล็อตไม่เสียแต่สุดท้ายแล้วที่เขาจะสื่อหมายความว่าถ้าสมมติว่าแก๊งมึงเหลือแบบ19คนหรือเหลือแบบเลวร้ายเลยเหลือ5คน5คนนั้นน่ะมึงก็ต้องจ่ายค่าสล็อตอยู่ดีงงปะมึงก็ต้องรับผิดชอบค่าสล็อตประมาณนั้นเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วงั้นก็ลดก็ได้นะพ่อนไหนๆน้องมันก็จะออกก็ให้น้องมันไปออกกันเลยก็ได้ถ้าแกตัดสินใจงั้นก็ให้สายฟ้าเคลียร์เรื่องคนคิดดูดีก่อนเพราะว่าน้องมันจะออกอยู่แล้วไงถูกปะถ้าลงซุนพูดมาอย่างเงี้ยก็โอเคอ่ะเสียสล็อตแต่ต้องจ่ายค่าสล็อตเหมือนเดิมใช่ต้องเทียนับที่คนไม่เกี่ยวกับสล็อตเพราะว่าถ้าตอนเนี้ยเขาเปิดเราได้เลยใช่ป่ะสายฟ้าใช่พี่แต่ถ้า29จะขึ้น40ก็ได้เลยอย่างเงี้ยชอบไอ้คำเนี้ยโอเคผมเข้าใจแล้วคิดอยู่โอเคตอนแรกอ่ะพี่เข้าใจว่าเราจะต้องมาจ่ายใหม่เออใช่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 อืมพี่ก็เลยไม่อยากให้ลดไอ้ตอนนั้นอ่ะผมก็งงกับพี่ไงจะลดไปอ่ะถ้าไม่จ่ายอ่ะถ้าไม่จ่ายก็ต้องลดครับเพราะว่าอย่างน้อยผมว่าไม่จ่ายอะไรไม่จ่ายค่าสล็อตเหรอค่าสล็อตนี่เราเคลียร์ไปแล้วอ่ะมันก็ยังคงอยู่เว้ยเพราะตอนแรกที่คุยกับพี่ตอนแรกพี่บอกว่าลดไอ้วันที่เราคุยกันที่ทะเลทรายอ่ะจำได้ไหมพี่นั่นแหละผมก็เลยงงไม่ผมก็เลยคิดว่าตอนแรกอ่ะว่าถ้าเราเอาคนออกไปแล้วอย่างเงี้ยคนมันไม่พอใช่ป่ะเราก็ต้องลดเทียร์มาอยู่เทียร์นี้แล้วเราต้องมาขึ้น40ใหม่เราจะขึ้นลำบากไหมแต่ลุงบอกว่ามันไม่ต้องจ่ายแล้วเสียสล็อตไม่ใช่ต้องจ่ายนั่นแหละต้องจ่ายแต่ไม่เสียสล็อตน่าจบแล้วต้องจ่ายแต่ไม่เสียสล็อตผมเข้าใจครับสมมติว่าเราลดไปเหลือแค่5คนยังไง5คนนั้นก็ต้องจ่ายสล็อตอยู่ดีค่าสล็อตอยู่ดีถูกป่ะถูกเอาลงต้องจ่ายค่าสล็อตสำหรับ40เราลงไป29เราจะขึ้น40ค่าสล็อต40ยกตัวอย่างอย่างแอคแท็กเนี้ยมีอยู่5คนป่ะเขาก็ต้องจ่ายค่าสล็อต35อยู่ดีฮัลโหลครับพี่เจมฮัลโหลครับเอารถมาให้หน่อยได้ครับพี่ได้อยู่ไหนครับอยู่แลนครับโอเคครับอย่าบอกนะฮัลโหลสายฟ้าไปรับพี่ก่อนแลนเขียวได้พี่ได้เหมือนมีเรื่องไว้เฮียอย่าบอกฮะกูว่าราชาสุดแน่ยอรถไปคืนเขารถไปคืนพี่เจมส์รับพี่หน่อยได้พี่ได้โทษครับโทษครับครับผมขอยืมรถพี่หน่อยพี่ใครมีรถไหมยืมรถในดีรถบักอะส่งฟ้าใครมีรถปะต้องเก็บเบิกใหม่จบแล้วด้วยบอกก็กลัวจบแล้วด้วยเหินไกลอยู่เนี่ยรถคันนี้มันจบกันแล้วเต็ม10
พี่ครับอ่ะเจมเจมครับเจมรถเลยพี่เจมรถมาดิเอเจมขอบคุณครับอยากกระทืบพี่ตำรวจไปสั่นไว้สั่นเจมสวัสดีครับไม่ต้องมีคนสวัสดีครับพี่ขอเสนอคอนเทนต์คลิปได้ไหมให้แม่คุณมาดีครับพี่เป็นก๊อปปี้มาแล้วไปหลอกเพื่อนมึงขอเสนอคอนเทนต์คลิปไหนได้ไหมแบบนั่งเล่นเปิดเป็นสตินั่งเล่นให้แม่มาก็คือพี่ยืมรถเข้ามาเมื่อกี้ใช่กูว่าเปลี่ยนจากคอนเทนต์นี้ไปเป็นคอนเทนต์โกหกเพื่อนคนในแก๊งไหมก็พวกเองชอบไปโถมคนอื่นนะใช่พี่ไปพี่ต่อเขาเอารถมาคืนเกมมั้งมาคืนมาคืนนึกว่าเอาอีกแล้วนึกว่าเอาอีกแล้วราชาสุดเทาหลอกไหมเอาหลอกเอาหลอกไว้สายซ้ายสายก่อนป้าว่ามีเรื่องอะไรเงี้ยดูไว้กูขอโทษนะทดสอบสังคมผมว่าถ้าเขาขึ้นคนมาผมว่าเขาเอาเราชัวร์พี่บอกเลยเขาเราแน่คามิลอนอ่ะตอนนี้เขายังอยู่เทียร์หนึ่งเอ้ยเทียร์สามอยู่พี่ว่าเดี๋ยวเขาขึ้นคนมาเขาได้เล่นกับเราแน่นอน 100% ล้านผมให้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยเล่นดิกำลังไปใส่สูตรเขาเนาะเขากลับไปอยู่คาเมลอนเมื่อไหร่อ่ะผมบอกเลยนั่นแหละคนชื่อเจมนี่เป็นหัวแก๊งคาเมลอนไหมใช่พี่หัวหน้าแก๊งเลยพี่เพราะตอนนี้เขาอยู่ดูไว้ไงตอนที่เขาโดนกากินังตีแตกอ่ะแล้วเขาก็มาอยู่ดูไว้ถ้าแก๊งเราแตกนี่กูจะไปอยู่ดูไว้นะเว้ยได้พี่อุ้ยโทษครับครับไม่เป็นไรครับอุ้ยพี่ไปพี่ก็ต้องเอามันคืนให้ได้ไอ้แก๊งไหนที่มันตีเราอ่ะได้น้องมีรถป่ะคนในแก๊งว่าจะยุบแก๊งไงลุงเนี่ยลุงบอกพี่ต๊อดดิลูกกูไปไหนนี่เฮ้ยเอ้ยกูอยากหาลูกกูว่าไงว่าไงครับพี่ก็ต้องเอาเขาออกเลยครับเพราะว่าเขาอยู่ไปเขาก็ไม่มีเวลาเล่นเปลี่ยนสุดเงินเลยเราใครจะเอาไม่เป็นแล้วเรื่องเหรียญนะไม่มีซิมเบอร์แล้วนะตีออกให้ไม่ได้แล้วนะผมต้องขอรบกวนเขาให้เขาไปตีเอาเองได้ไหมใช่ใช่เมื่อไหร่จะตีเอาออกเองเมื่อไหร่เดี๋ยวต้องถามเขาไปไหนกันนะทางนู้นจบแล้วนะโดนแลมเพจมันจบโอเวอร์ด้วยพี่มันมายืนแลนชิลแล้วด้วยรอไม่ได้แล้วอ่ะเอาแล้วจะตีก็ต้องตีออกเลยเงินผมบอยดำว้ายพี่ต๋อยผมกลัวพี่ไม่ครับตอนนี้พวกกูเตรียมจะลดเทียร์แล้วมันต้องทำแล้วอ่ะเดี๋ยวผีมากูจะกลับบ้านก่อนหนาวไหมทำไมอ่ะบอสหนาวนี้ก่อนใครหนาวไหมกอดกันไงขอโทษครับขอโทษครับพี่ต๋อยเขามาตามตัวพี่ป่ะเนี่ยว่าไงครับคุณกับอะไรต๊อดยักคิ้วอะไรคุยกันนะมันยักได้ด้วยเหรอพี่ผมใส่แว่นแล้วจะได้เก็บทรงเดินมาถึงแล้วก็ยักคิ้วใส่อะเออเหยียบตีนได้ถอนหงอกแม่งพี่สรุปผมก็ขึ้นได้ไหมเนี่ยสวยพวกมึงก็อาจจะสวยด้วยจะตีใครนะโอเวอร์เหรอใช่ใช่ต้องทำวันนี้เพื่อนถ้ามึงไม่ทำวันนี้ก็คือสวยแล้วเอาลงซุนแกไม่มีแล้วไงแกบอกของที่ตีอ่ะมันใช้เงินแดงแล้วก็เหรียญครับ48สีเหลืองครับเรามีกันไหมผมไม่แน่ใจเลยพี่ผมน้องมันไม่อยู่เลยมันตอนแรกมันไอ้นี่ผมก็ต้องตีให้น้องมาตอนมันไม่มีใครอยู่เลยมีแค่ผมแกจริงเรามีอะไรกันบ้างอ่ะตอนเนี้ยที่พร้อมตีอ่ะไอ้พวกเหรียญนะมีครับแต่ว่าไอ้เงินแดงไม่มีเงินแดงที่กูมีเออได้หลังรีก็ได้หลังรีเข้ามาหลังรีหลังรีเข้ามาตามอ่ะตามคนที่ออกไปแล้วอ่ะหรือว่ายังไม่เข้ามามึงต้องตามเข้ามานะหลังรีอ่ะดำมันมีคนไม่อยู่นะมันมีแบบน้องที่ไม่อยู่แต่ว่ามันตีสมมติเราเอาเหรียญไม่ได้สภาเงี้ยเราเอาชื่อออกได้ป่าวพี่ถือใครเขายิงลุงวะจริงทำได้นะได้ตอนนี้เออมันได้กูอยากเธอมีอาทาโกคือตีเหรียญเผื่อไปแต่ว่าเอาอะไรชื่อน้องโทษครับโทษกดผิดกดยืนยันน่าจะได้มั้งใช่คนเขาเห็นเป็นพี่ส่วนนั้นแหละมันแหลมอ่ะจากกุ้งตัวแหลมเป็นเองโก้ตัวแหลมกี่เหรียญวะ35เหรียญหัวหน้าบาลาเกียนกี่คน6หรือ7 6ครับ6คนลุง6 30ติดต่อว่า30มันจะเริ่มแล้วใช่ไหมพี่ใช่ผมกลัวเดี๋ยว
โกโก้กลัวเนี่ยประมาณกลัวว่ะใช้ต้องใช้เงินประมาณ800,000ประมาณ40ทีอ่ะ800,600ว่าเดี๋ยวมีแน่หลังประเทศรีเข้ามาขอเชิญเตี่ยไม่ได้ที่สภาด้วยณเวลานี้จริงอันนี้พี่ถามนะไอ้เราไม่มีโปรเทคแก๊งอยู่หรอครับเนี่ยไม่มีอ่ะหมดไปแล้วหมดไปตั้งแต่เราไปเอาเงินเขาแล้วหมดตั้งแต่ไปเอาตังค์เราไปหาเรื่องเขาแล้วไอ้พี่แล้วเราได้เกาะ200ตัวยังยังไม่ถึงอีกแล้ว5วัน4วันโกโก้กลัว